มาโชว์คุณผู้ชมครับในช่วงของสาระดีมีมาโชว์ในวันนี้เหมาะมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่หรือว่าน้องๆที่จบใหม่ในตอนนี้นะครับกำลังมองหางานเรามีงานครับมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติเกิดขึ้นนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณสายใจแก้วรัตนกรครับจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพโดยเฉพาะเน้นไปยังกลุ่มนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมคะหรือว่าพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะค่ะผู้ว่างงานผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนงานค่ะนะคะแล้วก็เป็นประชาชนอาจจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการที่มีศักยภาพในการทำงานใครก็ได้ที่อยากจะทำงานค่ะนักเรียนนักศึกษาก็สามารถเข้ามาชมงานนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะเราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้กับนักเรียนแล้วก็มีการบรรยายในเรื่องของการก้าวเข้าสู่อาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ค่ะเอาเป็นว่างานเนี้ยที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะอยากจะให้ทางด้านของท่านจัดหางานเนี่ยได้บอกให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนว่าทำไมถึงปิ๊งไอเดียการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกรมการจัดหางานนะคะก็จะมีภารกิจในเรื่องของการส่งเสริมการมีงานทำแล้วก็มอบจัดสรรงบประมาณมาให้ทางจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดดำเนินการจัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในปีนี้ก็มีเพียง10แห่งนะคะทั่วประเทศก็ถือว่าจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นจังหวัดที่โชคดีที่ทางกรมเองก็เห็นความสำคัญนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนในการที่ให้งบประมาณมาจัดงานให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะค่ะทีนี้วัตถุประสงค์หลักๆก็คือในเรื่องของการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในงานนี้ก็จะมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะคะของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งท่านก็ได้มีแนวทางเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริมากมายนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการมาจัดแสดงให้กับสาธารณชนได้รับทราบนะคะแล้วในส่วนของภารกิจหลักๆของกรมการจัดหางานเนี่ยก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการมีงานทำนะคะเราก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการสาธิตการประกอบอาชีพนะคะมาให้ประชาชนผู้ว่างงานได้จุดประกายนะคะได้เห็นอาชีพต่างๆเพื่อที่จะไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปแล้วก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับนัดพบแรงงานเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้ผู้ที่ว่างงานทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะได้มาพบเจอกับนายจ้างสถานประกอบการที่เขาต้องการคนงานนะคะซึ่งในงานนี้ก็จะเชิญนายจ้างมามากเหมือนกันนะคะประมาณไม่ต่ำกว่า40แห่งค่ะตำแหน่งงานว่างก็ไม่ต่ำกว่า 2,000 อัตรา40สถานประกอบการ 2,000 กว่าอัตราที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ใช่ค่ะกระซิบบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงได้ไหมคะว่าประเภทงานต่างๆเผื่อแบบว่าเอ๊ะฟังอยู่นี่แบบสนใจในอย่างคุณมายุรีเนี่ยจะเปลี่ยนงานด้วยใจเย็นนะอันนี้ใจเย็นจะมีประเภทงานประเภทไหนบ้างที่น่าสนใจบ้างคะค่ะก็ที่ได้รับทราบเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะวิศวกรนี่ก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นโยธาวิศวะอุตสาหการวิศวกรโรงงานสิ่งแวดล้อมก็มีนะคะบัญชีนี่ก็มีอยู่เหมือนกันค่ะส่งเข้ามามากเหมือนกันแล้วก็พนักงานปฏิบัติการทั่วไปนะคะทั้งในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของพนักงานการตลาดพนักงานขายอาชีพเลยมากมายค่ะคือคุณจะได้ทำงานที่บ้านแน่นอนถ้าคุณมาอยู่เข้างานนี้เพราะว่าเราก็จะมีอัตราการว่างงานนะอัตรางานในพื้นที่เราด้วยอย่างนี้ผมขอถามเท้าความไปสักนิดนึงว่าปกติแล้วสถานการณ์ของการว่างงานในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยคือเยอะไหมฮะสำหรับคนที่ว่างงานจริงๆก็ไม่ได้มากนะคะเท่าที่ทราบตัวเลขเนี่ยรู้สึกจะไตรมาสสุดท้ายของปี2561นะคะอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่านะคะก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสักร้อยละ1กว่าๆนะคะจากจำนวนประชากรทั่วทั้งจังหวัดกับเทียบกับจำนวนกำลังแรงงานค่ะประชากรที่อายุ15ปีขึ้นไปค่ะค่ะก็คือเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่เราไม่วิตกไม่กังวลใจแต่ว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่มีงานทำ
อาจจะอยากเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะไปเพิ่มพูนเขาเรียกว่าทักษะฝีมือใช่ค่ะก็อยากจะให้มาร่วมที่งานนี้เห็นบอกว่าจะมีการจัดนิทรรศการนะคะมาสักครู่นี้มีนิทรรศการแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพมาแนะนำด้วยในงานนี้ใช่ค่ะ อย่างกรณีที่กิจกรรมต่างๆนะคะตั้งแต่9โมงเนี่ยเราก็จะเริ่มกิจกรรมพร้อมกันทีนี้ในส่วนของวิทยากรที่มาบรรยายเนี่ยหลังจากพิธีเปิดงานนะคะสักประมาณใกล้ๆเที่ยงเนี่ยสัก11โมงเนี่ยค่ะก็จะมีการบรรยายของอาจารย์เฉลิมศักดิ์พงษ์กล่าวขำนะคะซึ่งท่านเป็นอุปนายกสมาคมงานประดิษฐ์ไทยนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริท่านก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเนี่ยค่ะแล้วก็พอช่วงบ่ายเนี่ยก็ยังมีวิทยากรนะคะจากอาจารย์สมชายหนองฮีด็อกเตอร์เจษดาลีลากิจกุลนะคะแล้วก็คุณณัฐกิจฉัตราพรลักษมีนะคะเขาก็จะมาพูดเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่อาชีพในยุค 4.0 ก็คืออาชีพใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งก็อยากจะเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่างงานทั่วไปนักเรียนนักศึกษาแม้แต่อาจารย์แนะแนวนะคะก็สามารถเข้ามาฟังกันได้อันนี้น่าสนใจอาจารย์แนะแนวใช่เลยอย่างเรื่องของงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพปกติเราก็จัดกันมาทุกปีอยู่แล้วถูกไหมฮะต้องบอกว่างานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพไม่ได้จัดทุกปีค่ะปีนี้ปีแรกเลยคือว่างเว้นมาประมาณเท่าที่ถามน้องๆที่เคยอยู่ที่นี่ก็ประมาณ 3-4 ปีแล้วนะคะเราเคยจัดมาก่อนก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่โชคดีของชาวจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ทางกรมการจัดหางานก็ได้สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณมาลงที่จังหวัดพิษณุโลกเรียกได้ว่าทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยเราคือ1ใน10ของจังหวัดทั่วทั้งประเทศที่มีโอกาสจัดงานนี้เรียกได้ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่พิษณุโลกเองหรือจังหวัดใกล้เคียงต้องมาทีนี้งานจัดขึ้นเมื่อไหร่คะจัดขึ้นในวันที่14-15นะคะ2วันกุมภาพันธ์2562ที่จะถึงเนี้ยค่ะที่อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะครับ2วันด้วยกัน14กุมภาพันธ์มอบดอกไม้ให้การเรียบร้อยแล้วก็มาร่วมงานนี้ได้เลยนะคุณรักคนอื่นก็ต้องรักตัวเองด้วยสนใจตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเนาะในเรื่องของปัญหาการว่างงานเนี่ยหลายคนบอกว่าเข้าไม่ถึงนะฮะไม่รู้จะไปตามช่องทางไหนนี่คือเป็นในเรื่องของภาพรวมของหน่วยงานเราเลยป่ะฮะที่เป็นการดูแลที่จะจัดหางานให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลกเองหรือว่าคนทั่วไปค่ะถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าภารกิจหลักๆของสำนักงานจัดหางานก็คือดูแลพี่น้องประชาชนที่ว่างงานนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นงานจัดหางานที่เราดำเนินการอยู่โดยปกตินะคะเราก็เรื่องส่งเสริมอาชีพในเรื่องของการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระการรับงานไปทำที่บ้านก็มีนะคะค่ะก็จะมีกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านที่เราเชิญมาค่ะเพราะมันมีปัญหานะมันเคยมีปัญหาในเรื่องของงานที่มาในรูปแบบของการรับงานไปทำที่บ้านอย่างนี้คือเราก็มีการคัดเลือกมาถูกต้องปลอดภัยแน่นอนถูกต้องไหมฮะค่ะตรงนี้เราก็คัดเลือกมาเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกลุ่มรับงานที่ทางสำนักงานจัดหางานเองก็เข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกลุ่มมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ณปัจจุบันคือกลุ่มนี้สามารถที่จะรับงานแล้วก็มีอาชีพมีรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มนะคะเราก็เอามาเป็นตัวอย่างในงานด้วยอะค่ะค่ะทีนี้เห็นว่าจะมีสถานประกอบการที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจำนวนกว่า40สถานที่ด้วยกันคุณผู้ชมเองหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจจะต้องหอบหิ้วเอกสารหลักฐานอะไรยังไงเข้ามาในงานนี้เลยไหมคะค่ะก็ต้องเตรียมมานะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะมาสมัครงานนะคะคือหลักๆทั่วๆไปที่เราทราบกันดีนะคะก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็รูปถ่ายวุฒิการศึกษาแล้วก็อย่างเป็นผู้ชายเนี่ยก็ต้องเตรียมหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆทั่วไปแล้วก็ถ้าท่านมีใบผ่านงานนำติดมาด้วยก็ดีนะคะจะได้เป็นแบ็คกราวด์เขาเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับให้กับนายจ้างใช่ค่ะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สมัครงานโดยตรงนะคะคือถ่ายเอกสารมาเลยก็ดีเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบจะต้องไปมางานนี้จะสมัครได้แค่หน่วยงานเดียวสถานประกอบการเดียวเราสามารถที่จะสมัครได้หลายที่ถูกต้องค่ะคือการจัดนัดพบแรงงานเนี่ยก็คือเป็นผลดีสำหรับทั้งนายจ้างทั้งผู้สมัครงานนะคะมางานเดียวสามารถที่จะสมัครได้หลายสถานประกอบการและผู้สมัครนายจ้างเองเขามางานเดียวเขาก็สามารถที่จะรับผู้สมัครงานเข้าไปจำนวนมากๆคือประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายค่ะ
แล้วก็เป็นตัวเลือกให้กับเราเองด้วยค่ะส่วนใหญ่แล้วสถานประกอบการหรือว่านายจ้างที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกไหมคะคือส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกแต่ก็มีบางส่วนที่เขาอยู่จังหวัดรอบๆนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่อื่นแต่ว่าเขามีความขัดแคลนแรงงานแล้วก็ประสงค์จะมารับสมัครตรงนี้เราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะเราก็เชิญมาร่วมเหมือนกันค่ะเผื่อว่าจะได้เป็นทางเลือกให้คุณผู้ชมว่าเอ๊ะจะต้องมาทำงานที่พิษณุโลกหรือเปล่าบางที่บ้านอยู่อุตรดิตถ์จะมีแรงงานอื่นๆในพื้นที่ของตัวเองหรือเปล่าอันนี้นี่ก็อยากจะให้เข้ามาดูในงานใช่ค่ะค่ะเพราะว่าเรามีหลากหลายกลุ่มผู้ประกอบการมีหลายจังหวัดด้วยนะคะเตรียมหลักฐานเอกสารต่างๆให้พร้อมเนี่ยแล้วก็มาร่วมงานกันพิธีเปิดคือวันที่14ค่ะค่ะแต่ว่ากิจกรรมก็จะจัดทั้ง14ก็จะเริ่มตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปอะค่ะจนถึง 16.00 นทั้ง2วันค่ะอ๋อเริ่มตั้งแต่เช้าจนถึง4โมงเย็นเอาบริเวณการจัดงานสักนิดนึงฮะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าจัดงานกันที่ไหนจัดที่อาคารอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ลานกิจกรรมตรงนั้นนะคะบริเวณเดียวกันของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่ยังว่างงานอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะประชาชนทั่วไปแล้วก็หรือว่านักเรียนนักศึกษาก็สามารถเข้ามาในงานนี้ได้เพราะเรายังมีบริการในเรื่องของการทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้กับทดสอบภายในงานเลยใช่ค่ะเพื่อที่น้องๆเขาจะได้ทราบตัวตนของตัวเองนะคะว่ามีความรู้มีความถนัดในเรื่องของอะไรมีบุคลิกที่เหมาะสมกับอาชีพอะไรแล้วก็มาฟังการบรรยายในเรื่องของ Thailand 4.0 นะคะแล้วก็ยังมีพูดถึงไม่ใช่ว่า Thailand 4.0 อย่างเดียวเรายังมีวิดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องอาชีพในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษนะคะ EEC อะค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ทางท่านอาจารย์ได้แนวนะคะพาน้องๆมาชมมาร่วมกิจกรรมของเรานะคะก็จะได้ประโยชน์มากทีเดียวค่ะนี่การทดสอบอาชีพผมสนใจตรงนี้มากเลยในเรื่องของการที่เราจะรู้ตัวตนของเราอย่างนี้คือมันทดสอบยังไงอะครับเราถึงจะแบบสามารถรู้ว่าเราชอบอะไรควรจะไปในแนวไหนในเรื่องของการทำงานตรงนี้มันจะมีแบบทางจิตวิทยาค่ะที่เราใช้อยู่นะคะจะเป็นทั้งในรูปของเอกสารแล้วก็ในยุคนี้เราก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มีโปรแกรมนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถที่จะดำเนินการได้ในงานเลยค่ะโดยปกติเราก็ไปตามโรงเรียนอยู่แล้วค่ะค่ะเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถก่อนอย่างปัจจุบันดิฉันนั่งเป็นผู้สื่อข่าวจริงๆแล้วอาจจะเหมาะกับอาชีพนางงามก็ได้อันนี้ก็ผมว่าอาจจะไม่ใช่ก็ต้องไปวัดดูอาจจะได้แต่อายุคุณเนี่ยเกินไปแล้วค่ะใจเย็นนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่สนใจห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยค่ะสำหรับงานนี้งานเขาดีจริงๆ14-15กุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะไปวัดแววความรู้ของตัวเองไปดูความสามารถของตนเองโดยเฉพาะน้องๆหนูๆคณะครูอาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของในแนวการศึกษาอยากให้ไปจริงๆนะ 14-15 กุมภาพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานกับมหกรรมนะคะการสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติเพื่อที่จะได้ก้าวสู่โลกอาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณนะคะทางด้านของท่านจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ค่ะใช่แล้วครับในช่วงหน้านะครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายในช่วงของแก่กล่องมองเมืองในวันนี้นะครับก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปนมัสการหลวงพ่อเพชรแล้วก็พระพุทธบาท400กันที่วัดเขารูปช้างนะครับที่มีความสวยงามมากๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ